ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคลับคลาวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจอมากับตัวเชสฟาบิกัสชัวเจอราดคือคู่แข่งที่เห็นที่สุดหยอดคำหวานเจี๊ยบเชสฟาบิกัสนะครับมิดฟิลด์มอนาโกระบุสตีเวนเจอราดคือคนที่ทำให้ตนต้องลิ้นห้อยมากที่สุดในตอนที่เล่นกับอาร์เซนอลพร้อมชมอีกหลายอย่างที่เกี่ยวกับลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันเชสฟาบิกัสนะครับกองกลางประสบการณ์สูงของไอเอสมอนาโกสโมสรดังในศึกลีกเอ็งลุงเซียนกล่าวย่องสตีเวนเจอราดตำนานมิดฟิลด์ลิเวอร์พูลว่าเป็นนักเตะที่ทำให้ตนเจอกันยากมากที่สุดในสมัยยังเล่นอยู่กับอาร์เซนอลเชฟฟาบิกานะครับเคยอยู่กับอาร์เซนอลระหว่างปี 2003-2011 ซึ่งเขาก็เป็นกำลังหลักให้กับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลจนถึงขั้นได้เคยรับตำแหน่งกัปตันทีมของปืนใหญ่ที่นั่นด้วยก่อนที่สุดท้ายแล้วเขาจะตัดสินใจย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาโดยล่าสุดนะครับดาวเตะชาวสเปนเปิดช่วงถามตอบกับแฟนๆบน Twitter เครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดฮิตซึ่งมีคำถามด้วยนะครับว่าใครคือคนที่เขารับมือได้ยากมากที่สุดตอนอยู่กับอาร์เซนอลซึ่งเจ้าตัวก็ตอบว่าสตีเวนเจอราร์ดแข่งในวัย34ปีนะครับก็ยังชมเรื่องราวเกี่ยวกับลิเวอร์พูลอีกหลายอย่างด้วยอาทิเช่นการบอกว่าแอนฟิลด์คือสนามที่ทีมคู่แข่งที่มีบรรยากาศที่ดีที่สุดเท่าที่ตนเคยสัมผัสมาและการบอกว่าโรเบโต้เฟอร์มิโน่เคยนักเตะประเภทฟลอสไนที่เก่งที่สุดในตอนนี้จอห์นสันชีฮาร์แลนด์เบลลิงแฮมคนมาล่าแชมป์กับลิเวอร์พูลภายในทีมเจคกิ้งคลับเกรนจอห์นสันนะครับอดีตแบ็คขวาหลุมดำของลิเวอร์พูลก็ให้คำแนะนำแก่อลิงสโลสฮันแลนและจูดเบลงแฮมสองสตาร์ดังระดับวันได้คิดจากบริษัทดอนมอนว่าควรย้ายมาค้าแข่งกับหงแดงในอนาคตอันใกล้นี้บอกกันตามตรงผมอยากเห็นฮันแลนและจูดเบลงแฮมย้ายมาจากดอนมอนมาสวมชุดแข่งขันสีแดงเพลิงของลิเวอร์พูลมากที่สุดจีเจกล่าวกับวิลเลียมฮิลถึงแม้ว่าพวกเขาจะแจ้งเกิดเต็มตัวจากบูนเดสลีกาเยอรมันแต่คอบอลทุกคนก็ทราบดีว่าตระกูลถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นซูเปอร์สตาร์ในพรีเมียร์ลีกและต้องเป็นทีมแบบลิเวอร์พูลเท่านั้นจริงๆลองนึกภาพตามนะครับว่าฮาแลนด์กับเบลลิงแฮมย้ำอยู่กับลิเวอร์พูลเร็วเท่าไหร่ก็ดีพวกเขาก็จะได้พัฒนาตัวเองภายใต้การฝึกสอนของยอดโค้ชอย่างเจคกิ้งคลับมากขึ้นเท่านั้นและหากความฝันของผมเป็นจริงเราจะได้เห็นทั้งคู่ก้าวขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของวงการฟุตบอลตราบนานเท่านานเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมดอนมุนพร้อมที่จะขายและเด็ก2คนนี้ก็พร้อมที่จะย้ายออกผมมั่นใจว่าทุกสโมสรใหญ่ทั่วโลกจะต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อคว้าตัวเขาไปเสริมทัพให้ได้แน่แต่ส่วนตัวผมบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนที่เหมาะสมกับพวกเขามากไปกว่าสนามแอนฟิลด์แล้วด้วยสไตล์การเล่นที่เหมาะสมกับปรัชญาด้วยความที่มีผู้จัดการทีมที่เก่งๆแบบเจคกิ้งคลับพวกเขาจะคว้าแชมป์ร่วมกันได้มากมายนับจนไม่ถ้วนเลยล่ะครับเดฟโฟทำนานลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีใครจะเข้าป้ายคว้าแชมป์ลีกฤดูกาลนี้เจมี่เดฟโฟนะครับตำนานกองหน้าขับไก่ทอตแนมสเปอร์ก็ออกโรงทำนายอย่างมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะสามารถเปรียบคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลและเชลซีขึ้นไปคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษมาครอบครองได้ต่อเนื่องอีกสมัยผมเคยทำนายเอาไว้ในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ลีกไปครอบครองและจนถึงตอนนี้ผมก็ยังมั่นใจว่าพวกเขาจะทำสำเร็จอยู่เหมือนเดิมเดฟโฟกล่าวกับเดอะวินเนอร์กูรูหลายท่านมองวิเคราะห์ว่าแมนเชสเตอร์ที่จะประสบความสำเร็จไม่ได้เพราะขาดสไตรเกอร์หมายเลขเก้าขนาดแท้นับตั้งแต่ที่เซโก้อาคุโรกุนย้ายออกไปแต่ผมกลับมองว่านั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเลยเพราะโจเซฟเป๊ปกูล่าสามารถปรับแผนมาเล่นในแบบฟรอสไนส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งความเป็นจริงเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ตั้งแต่ซีซั่นก่อนแล้วไม่ใช่เหรอในยามที่คุณอาคุโรเจ็บจนแทบไม่ได้ลงสนามแมนเชสเตอร์ที่ก็ใช้แผนไม่ฟิลตัวรุกคนอื่นขึ้นไปเล่นเป็นระบบฟรอสไนส์แทนที่ก่อนที่จะคว้าแชมป์ได้อย่างง่ายๆอีกต่างหากฉะนั้นเมื่อวัดกันตามคุณภาพและความสม่ำเสมอแถมยังได้ตัวแจ็คกิเลตเข้ามาเพิ่มนิติในเกมรุกอีกคนแม้จะเป็นการเบียดรอยฮินสเตอร์ลิงไปนั่งเป็นตัวสำรองแต่แมนเชสเตอร์จะคว้าแชมป์เหมือนเดิมอย่างแน่นอนลิเวอร์พูลเองก็เป็นทีมที่กำลังดีอยู่ในช่วงร้อนแรงสุดๆโดยเฉพาะ3ประสานในแดนนั้นอย่างเฟอร์มิโน่ซาลาห์มาเน่รวมถึงเชลซีเองก็แข็งแกร่งขึ้นมาจนมีโอกาสลุ้นแชมป์เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าแต่สุดท้ายพวกเขาก็ยังคงเบียดแมนเชสเตอร์ไม่ไหวอยู่ดีพอมเมอร์สันแนะนำคาวินฟิลิปให้เลือกย้ายซบลิเวอร์พูลจะดีที่สุดและไม่ควรแม้แต่จะคิดที่ย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอมเมอร์สันนะครับกูรูชื่อดังออกโรงแนะนำนักเตะรุ่นน้องอย่างคาวินฟิลิปกองกลางสโมสรลีดยูไนเต็ดว่าควรเลือกที่จะย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลมากกว่าที่จะเป็นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
พร้อมด้วยว่าสโมสรลิเวอร์พูลนั้นจะเป็นสโมสรในอุดมคติของเขาและเขาจะสามารถเติบโตก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะกองกลางตัวจริงของทีมในฐานะตัวแทนของโจแดนเฮนเดอร์สันได้อย่างแน่นอนนะครับโดยคาร์วินฟิลิปนะครับถือได้ว่าเป็นนักเตะที่อยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงสุดขีดโดยเขาเป็นตัวจริงทั้งสโมสรลีดส์ยูไนเต็ดและตัวจริงกับนำจิงเชิงเบรดและตอนนี้เขากำลังตกเป็นเป้าหมายการสำทับของทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยคาดการณ์กันว่านักเตะรายนี้มีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์และจะมีการย้ายทีมแบบจริงจังในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยพอเมอร์สันได้ออกมาให้คำแนะนำแก่คาร์วินฟิลิปนะครับผ่านคอลัมน์ส่วนตัวของเขาในรายการ Daily Star โดยระบุว่าลิเวอร์พูลเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางที่ดีของคาร์วินฟิลิปและเขาควรตัดสินใจแบบไม่ต้องลังเลและควรเลือกลิเวอร์พูลซะจริงอยู่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นอีกทีมที่ใหญ่ที่น่าสนใจแต่ตอนนี้พวกเขากำลังมีปัญหาและแผงกองกลางของพวกเขานั้นก็มีผู้เล่นชั้นยอดอยู่ภายในทีมแล้วดังนั้นคาร์วินฟิลิปนะครับถ้าหากไปอยู่กับแมนยูอาจตกอับและจะไม่ถูกส่งลงสนามก็มีความเป็นไปได้สูงยกตัวอย่างในกรณีของปอบบ้าที่ยังถูกจับนั่งเป็นตัวสำรองอยู่ข้างสนามอยู่บ่อยตรงกันข้ามกับลิเวอร์พูลที่กองกลางในวัย25ปีรายนี้สามารถเริ่มต้นอาชีพการค้าแข่งของเขาที่นี่ได้อย่างแข็งแกร่งนั่นเพราะกองกลางของลิเวอร์พูลในเวลานี้แต่ละคนมีอายุมากไปแล้วไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนแฮร์ริสันเจมส์สปินเนอร์หรือแม้แต่เตโก้อาคันโดราฉะนั้นทำให้คาร์วินฟิลิปมีโอกาสที่ดีที่จะเข้ามายึดตำแหน่งกองกลางตัวจริงของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะในตำแหน่งของจอร์แดนแฮร์ริสันที่หลายฝ่ายเชื่อว่าเขาจะสามารถลงสนามเป็นกำลังหลักให้กับทีมลิเวอร์พูลได้อีกไม่นานเนื่องจากอายุมากแล้วและมีสถิติการได้รับบาดเจ็บรบกวนมาโดยตลอดผมเชื่อว่าถ้าคาร์วินฟิลิปย้ายไปที่แอนฟิลด์เขาจะถูกจดจำในฐานะฮีโร่ของลีดส์ยูไนเต็ดแต่ถ้าเขาย้ายไปที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดเขาจะกลายเป็นคนทรยศเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าสโมสรลีดส์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์นั้นทั้งสองทีมนั้นไม่ถูกกันอย่างรุนแรงดังนั้นหากนับเฉพาะเรื่องนี้มันก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เขาควรย้ายไปเล่นกับลิเวอร์พูลและไม่ทรยศต่อความรู้สึกของแฟนบอลลีพอมอร์สันกล่าวทิ้งท้ายเพื่อทหารผ่านศึกหงแดงจะสวมเสื้อติดอกป๊อปปี้ลงเตะในวันเสาร์นี้หงแดงลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับจะแสดงการสนับสนุนกองทุนทหารผ่านศึกของกองทัพอังกฤษประจำปี2021โดยการใส่ชุดที่ติดสัญลักษณ์ดอกป๊อปปี้ในเกมวันเสาร์นี้พบกับไบรตันนะครับนอกจากทีมฟุตบอลชายของลิเวอร์พูลแล้วนะครับทีมหญิงของลิเวอร์พูลเองนะฮะก็จะสวมชุดที่ติดสัญลักษณ์ดอกป๊อปปี้ในเกมที่พบกับแบ็กเบิร์นโรเวอร์เลดี้ที่สนามไบรตันพาร์คในสุดสัปดาห์ถัดไปด้วยนะครับโดยทางด้านจอร์แดนแฮนเดอร์สันกัปตันทีมลิเวอร์พูลกล่าวว่าในฐานะทีมมันน่าภาคภูมิใจมากที่เราได้สวมชุดติดตาสัญลักษณ์ดอกป๊อปปี้และร่วมแสดงความขอบคุณที่อยู่ในกองทัพและครอบครัวของพวกเขาสำหรับความเสียสละมากมายที่พวกเขามอบให้กับเราทุกคนนะครับนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลกับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่30ตุลาคมนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้นะฮะลิเวอร์พูลของพวกเราเปิดบ้านต้อนรับการเมืองของไบรตันนะครับวันนี้ร่วมเชียร์ไปด้วยกันกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลเชียร์สดๆนะครับแล้วก็มาพบกันเข้ารายการ2ทุ่มครึ่งนะฮะ